ากาศใช่ไหมเป็นหน้าผิวหนังหน้าของคุณเนี่ยคุณสุประโชคล้อออกมาแบบนี้เลยหนังหน้าครูนี่คือชื่อเรียกค่ะคุณผู้ชมคือเขามีเอาไว้บูชาบรมครูขอพรขอความสำเร็จซึ่งเป็นใบหน้าจริงๆคือเป็นผิวหน้าจริงๆของครูบาอาจารย์ที่ท่านจากไปแล้วมีทั้งสายดำสายขาวพระเกจิฤาษีเพราะว่าในสมัยก่อนเนี่ยคุณผู้ชมเขาจะมีการสั่งเสียลูกหลานหรือว่าลูกศิษย์ว่าถ้าตายแล้วอ่ะเอาหนังหน้าครูมาเก็บไว้นะแล้วก็เอามาบูชากันแบบนี้ค่ะแต่คนที่จะมีเอาไว้ในครอบครองต้องเป็นลูกหลานแบบสืบเชื้อสายโดยตรงหรือไม่ก็เป็นลูกศิษย์คนใกล้ชิดสนิทสนมเท่านั้นนะคะแล้วผิวหนังหน้าบางแผ่นนี่อยู่มาตั้งแต่สมัยอยุธยานะคุณโอ้โหหลายร้อยปีใช่ยังคงอยู่ได้แบบนี้หลายคนก็เลยสงสัยว่าเฮ้ยแล้วผิวหนังมันไม่ย่อยสลายหรอเออใบหน้าทำไมมันไม่ย่อยสลายไปอันนี้มันเป็นความเชื่อแล้วก็เป็นวิธีการของเขาอะนะคะว่ากันว่าถ้าใครมีเอาไว้บูชาก็คือสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษศักดิ์สิทธิ์มากนะก็จะอำนวยอวยพรให้เจอแต่ความโชคดีแต่ทีนี้ถ้าใครดูแลไม่ดีอาจจะมีอันเป็นไปทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็นเรื่องความเชื่อจริงๆนะคุณผู้ชมแล้วถามว่าแล้วใครมีอ่ะทำไมมีเยอะขนาดนี้นี่บ้านพี่แจ็คพี่จิวแจ็คจิวกุมารทองอะค่ะมีเยอะมากเลยคุณผู้ชมบอกว่าทางกรมศิลป์เห็นแล้วเนี่ยอยากจะเอาไปเก็บรักษาให้ประชาชนได้ศึกษาดูถึงเรื่องความเชื่อของเรื่องราวในอดีตติดต่อพี่แจ็คพี่จิวได้เลยค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเจ้าของหนังหน้าครูแล้วนะคะหลายคนเนี่ยที่มีคำถามนะคะหรือว่าหลายคนที่ยังค้างคาใจอยู่ว่าหนังหน้าครูคืออะไรนะคะเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของของเขาเนี่ยตอบแบบสั้นๆนะคะแล้วหลายคนถามว่าแล้วหนังหน้าครูจริงหรือเปล่าแล้วหนังหน้าครูมาได้อย่างไรเป็นของตกทอดมาอย่างไรนะคะถ้าใครได้ติดตามใน channel ของ TikTok ของโบกัสทุกอย่างคือเรื่องจริงทุกอย่างคือสิ่งที่ถูกกำหนดมาหมดแล้วนั่นเองค่ะวันนี้เราอยู่กับพี่จิวนะคะพี่จิวสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคือจะบอกเลยว่าเป็นกระแสฮือฮาใน TikTok ของโบกัสมาก คือหลายคนเขาก็เลยสงสัยว่าตกลงแล้วหนังหน้าครูคืออะไรคะพี่จิวก็เป็นหน้าครูนะครับคือหนังหน้าเลยครับหนังหน้านะครับก็เป็นครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณนะครับเป็นร้อยปีแล้วนะครับแต่ละชิ้นนะครับจะสั่งเสียกับลูกศิษย์นะครับว่าถ้าตัวตนเสียชีวิตแล้วนะก็จะให้ตัวเองเลาะหนังหน้าเพื่อเอามากราบไหว้บูชาเพื่อเป็นสิริมงคลในการทำศิลปะในการต่างๆการละครนะครับนาฏศิลป์การละครหรือว่าการทำมาหากินในด้านเจอผู้คนค้าขายหรือว่าทำงานด้านกลางคืนหรืออะไรก็แล้วแต่ด้านเสน่ห์ก็แล้วแต่ก็จะมาขอกันเยอะมากนะครับส่วนดาราที่มาขอเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นขอไพรเวทกันนะครับก็จะเป็นกันเองนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าหนังหน้าครูเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าจะไม่มีที่ไหนนะครับมีที่นี่แหละที่เดียวนะผมว่าหนึ่งเดียวในโลกใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็ผมเชื่อของผมเองว่าผมเป็นผู้ที่ถูกเลือกนะครับให้มาอยู่ที่นี่ทั้งหมดเนี่ยพร้อมกันหมดทั้งหนังหน้าเนี่ยนะครับพร้อมทั้งหมดเลยนะครับแต่คนก็ถามพี่จิวครับแล้วพี่จิวเอามาได้ยังไงคะก็มีครูท่านนึงนะครับอายุ97เสียไปแล้วครับเป็นหลายสิบปีละนะครับท่านก็บอกว่าเราเป็นตอนนั้นผมชอบเครื่องรางของขลังนะครับเราก็ไปดูเครื่องรางของขลังเนี่ยพอไปดูปุ๊บเขาบอกว่าเราเป็นดาราใช่ไหมเป็นนักร้องใช่ไหมเขาอยากจะให้ของสิ่งนี้ให้กับเราเพราะว่าเราอยู่ในนี้แล้วเอาไปบอกด้วยต่างๆว่าเนี่ยคือของกรมององครูหนังหน้าเกี่ยวกับเรื่องนาฏศิลป์เกี่ยวเรื่องการรำเกี่ยวเรื่องการแสดงทั้งหมดคืออันนี้นะช่วยเอาไปบอกด้วยเพราะฉะนั้นก็จะอยู่กับเขาแล้วก็สูญหายไปแล้วก็หลังจากนั้นเราก็เอามาบูชาและชีวิตก็ดีมาตลอดนะครับต้องบอกก่อนว่าชีวิตดีมาตลอดนะครับด้านการงานการเงินธุรกิจต่างๆที่ผมทำอยู่ดีตลอดครับหลายคนเข้าใจผิดเขาว่าหนังหน้าครูกับที่ว่าเขาเอากลองแล้วก็เป็นหนังมนุษย์ลิงเหมือนกันไหมครับคนละแบบกันอันเป็นหนังกลองเนี่ยอะไรคนละแบบกันก็จะเป็นก็มีนะเป็นกลองเป็นหนังต่างๆคนละแบบกันแต่นี่คือหนังหน้าครูเริ่มต้นที่จะเป็นพ่อแก่นะครับหรือเป็นหนังต่างๆแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าเป็นเฉพาะวิถีชาวบ้านนะครับก็เป็นละครต่างๆละครชาตรีในสมัยโบราณนะครับก็จะมีหนังหน้าครูเนี่ยครูของคณะนั้นนะนี่หลายๆคณะนะฮะหลายๆคณะเนี่ยมารวมกันในบ้านหลังนึงนะครับเพราะว่า
ละครต่างๆลิเกต่างๆในสมัยโบราณเนี่ยละครนอกละครในเขาจะมีพวกเนี้ยนะครับเอาไว้บูชาไหว้แล้วเขาก็เลิกพอเลิกเสร็จก็เอามารวมกันรวมกันเสร็จก็ไม่มีผู้สืบทอดต้องบอกก่อนเป็นของที่ต้องดูแลต้องเอาใจใส่ต้องมีของเส้นไหว้ต้องต่างๆนานาผมเนี่ยก็เหมือนก็ต้องบอกก่อนเหมือนเชื่อว่าเป็นผู้ถูกเลือกนะครับก็ได้เลือกที่เราได้รวมทั้งหมดอาจารย์พวกนี้นะครับเป็นอาจารย์ผมจะเรียกอาจารย์ต่างๆเนี่ยมาอยู่ที่เดียวกันและครั้งนี้ได้เปิดเผยให้กับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านผู้ที่ติดตามเนี่ยได้อธิษฐานขอกันเดี๋ยวพอเราได้พูดคุยแล้วเนี่ยลองอธิษฐานขอดูนะครับขอให้ตัวเองมีคนหลงขอให้ตัวเองมีคนรักมีเสน่ห์เจรจาการค้าการเงินโอกาสต่างๆที่ในปี65เนี่ย2565เนี่ยได้เงินได้เข้ามาเยอะๆปีนี้บอกว่าเป็นปีที่เขาบอกว่าเสือใช่ไหมดุใช่ไหมค่ะไม่จริงเราต้องฝ่าฟันให้ได้เราต้องชนะมันให้ได้นะครับเพราะเราเป็นเมืองอู่ข้าวอู่น้ำเราต้องลุยไปให้ได้ต้องผ่านได้ครับนี่ก็ถือว่าเคลียร์นะคะเคลียร์มากๆแล้วก็ต้องขอบคุณทางช่องอมรินทร์ที่ร่วมกันเผยแพร่พี่จิวได้ดูข้อมูลถูกต้องใช่ไหมครับใช่ครับถูกต้องครับก็บางชิ้นก็เป็นผู้หญิงด้วยบางชิ้นก็เป็นผู้ชายนะครับก็แล้วแต่ว่าคณะละครไหนนะครับเขาจะให้เป็นคนเป็นคนที่หมายความว่าละครไหนเป็นคนที่อนุญาตให้ลูกศิษย์ได้อนุญาตใช่ไหมครับใช่ใช่นะครับอย่างพี่จิวบอกว่าวันนี้นะคะเราก็ถือว่าขอพรร่วมกันมีบุญร่วมกันนะคะกับหน้าครูตรงนี้ทุกคนขานะคะนี่ไงทุกอย่างมีจิตวิญญาณนะคะผมความเป็นครูใครที่แบบว่าอยากขอพรอยากให้ตั้งจิตอธิษฐานนะคะแล้วก็ลองขอพรดีๆเพราะถือว่าวันนี้เนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆแล้วมันก็ไม่ได้มีใครได้เข้ามาใกล้ขนาดนี้ทุกคนค่ะเพราะฉะนั้นการขอพรครั้งนี้อยากให้ทุกคนได้ตั้งจิตเดี๋ยวโฟกัสจะใช้เสียงเงียบนะคะแล้วก็ใครที่ดูคลิปนี้จนจบนะคะก็ขอให้สมหวังค่ะใครสมหวังแล้วนะคะพี่จิวต้องทำยังไงบ้างคะสมมติว่าเขาแบบก็ตั้งจิตอธิษฐานนะครับขอในสิ่งที่ตัวเองอยากได้นะเสน่ห์การค้าการขายการพูดจาเจรจาอสังหาริมทรัพย์ต่างๆขอนะครับหนี้สินต่างๆนะครับหรือว่าทำเกี่ยวกับเรื่องโดนเรื่องคดีความอะไรต่างๆก็ขอให้ผ่านพ้นไปดีๆถ้าผ่านพ้นไปดีๆหรือมีสิ่งต่างๆดีๆเข้ามาแล้วอธิษฐานขอท่านเอาเงินหรือเอาอะไรปัจจัยต่างๆเอาไปบริจาคฐานะประโยชน์ทั่วไปนะครับเด็กบ้านกำพร้าเด็กคนแก่คนทุกอย่างครับได้หมดเลยนะครับก็เป็นการแก้บนนะคะแน่นอนการรักษาสัจจะคือสิ่งที่สำคัญที่สุดต่อหน้าบรมครูนะคะต่อไปนี้ใครที่ได้เห็นคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนได้ขอพรขอให้ทุกคนได้ปลดหนี้ขอให้ทุกคนได้หลุดจากกรรมที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่ากรรมใดๆที่มันเกิดขึ้นณบัดนี้วันนี้ครูจะมาช่วยเหลือนะคะเพราะฉะนั้นการรักษาสัจจะต่อหน้าครูเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดหากใครได้เห็นคลิปนี้นะคะขอให้ทุกคนนะคะได้หลุดพ้นจากบ่วงกรรมทั้งหลายทั้งสิ้นนะคะหากคุณหลุดพ้นแล้วอย่าลืมนะคะสัจจะที่มีต่อครูบาอาจารย์นะคะวันนี้ท่านมาช่วยเหลืออย่าลืมนะคะเราต้องถวายบุญให้กับครูบาอาจารย์เช่นเดียวกันสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอขอบคุณพี่จิวนะคะพี่จิวยังมีเรื่องราวความเชื่ออีกเยอะมากไปติดตามพี่จิวได้ที่ไหนบ้างคะก็แจ็คจิวกุมารทองนะครับภาษาอังกฤษนะครับแจ็คจิวกุมารทองเลยคูมารทองแจ็คจิวก็จะมีขึ้นหมดเลยนะครับก็ยังมีเครื่องรางอะไรที่ลับกว่านี้นะครับและเป็นเอ็กซ์คลูซีฟกว่านี้นะครับที่ยังไม่เคยเปิดเผยเลยนะครับเอาไว้ติดตามชมอีกแล้วเรามาดูกันว่ามีอะไรนะครับเป็นคิดว่าเป็นหนึ่งเดียวในประเทศหรือในโลกก็ได้ครับหนึ่งเดียวที่ไม่เหมือนใครเลยจริงๆนะคะขอบคุณครับสวัสดีครับ